ังดีไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรเขาแค่ไปรับติดเชื้อหรือไม่ยังไม่รู้โทรไปว่าไม่มีอะไรก็เลยแต่ไข้ลูกน้องไข้เป็นไข้ธรรมดาไอ้ที่เขาส่งนั้นไปตรวจที่พี่จำอยู่ครับอันนี้ก็แม่เขาไปพี่จ้องสาวเขาก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลข้าวซื้อไปให้กินเห็นแบบรุดจีเลยก็อยากมาก็พอดีโรคเขาก็เริ่มระบาดด้วยแล้วก็อยู่เราอยู่เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้แต่ตอนนี้เขาปิดทั้งประเทศแล้วเนาะตอนนี้ก็ปิดแค่เมืองเดียวคืออู่ฮั่นตอนนี้เขาปิดทั้งประเทศแล้วก็วางระพาไปตกปลาที่สระครับแล้วก็ตอนเย็นก็มาปวดหัวเป็นไข้แล้วก็พาไปโรงพยาบาลก็ให้ล้างเลยอย่างนี้นะโอ้ล้างตอนไหนบ้างก็หลายครั้งอยู่ครับอันนี้ที่3 4 3ได้กับพี่อันนี้ที่3ทุกเดือน5 60,000ได้ทุกเดือนเลย50,000โอ้ดีมันก็ปวดหัวเป็นไข้ธรรมดาเลยเลยผมก็พาไปหาหมอครับพี่เขากลับมาจากที่ไหนคะอันนี้เชียงไฮ้ครับไปนานหรือยังไป3ปีนี่เลยคืออยู่โน่นมีอาการเป็นยังไงบ้างก็ว่าเป็นไข้ธรรมดาก็กินยาก็หายแค่นั้นเลยที่หมอกักตัวไว้ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์อันนี้มันปวดหัวด้วยไงครับแล้วมันไข้หนักแล้วไข้หนักเลยผมก็เอาไปโรงพยาบาลไปเดี๋ยวพอไปก็รู้อยู่ว่าเรามาจากประเทศนั้นด้วยนะครับก็จับตัวดูตัวการครับเขาบอกว่ากี่วันนะก็ยังไม่รู้ถ้าไม่มีเชื้ออาจจะวันสองวันอีกอาจจะได้ออกแล้วคนในบ้านนี่เขาให้ทำอะไรยังไงบ้างคะคนในบ้านเขาก็พวกหมอเขามาคนที่อยู่ด้วยกันเขาเรียกมาสัมภาษณ์ตรวจหมดเลยตอนเช้าก็มีพวกอสมเขาก็เดินวัดอยู่วัดคือวัดไข้ใช่ไหมครับวัดไข้ถ้าไข้ถ้าไข้ระยะนี้ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลหมดแต่ตอนนี้คนอื่นนอกจากสมิธแล้วไม่มีใครมีอาการไข้ทั้งครับผมไข้กับไข้ก่อนจนหายแล้วก็คือเป็นก่อนลูกมาครับอ๋อตอนนี้ก็ปกติแล้วครับแต่ถ้าคนอื่นที่ใกล้ชิดกับพี่สมิธนี่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่ายังไงคะเขาว่าก็ถ้ามันผิดเชื่อจริงๆก็ต้องพวกผมก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลหมดเลยเอาไปหมดเลยกี่คนทราบไหมครับ3คนเลยพวกผมที่อยู่ติดอยู่บ้านเดียวกันมีอยู่3คนลูกชายเขาแล้วก็ผมแม่เขา